สวัสดีครับเราก็สู่มิสเตอร์พูฟชาแนลนะครับวันนี้นะครับมิสเตอร์พูฟจะมาอยู่ในหัวข้อเรื่องควรทำอะไร1ชั่วโมงก่อนสอบ IELTS นะครับผมตอนนี้นะครับผมจบจาก University of Cambridge นะครับแล้วผมก็สอบ IELTS มา14ครั้งผมเป็นคนโง่อังกฤษที่พัฒนาตัวเองจนกระทั่งได้ IELTS 8นะครับแล้วก็ช่วยทุกคนเนี่ยได้ IELTS เหมือนผมด้วยเทคนิคล้วนๆนะครับเทคนิคเคล็ดลับวิชามารใครสนใจแล้ว990บาทแอดไลน์ทักมาเลยครับผมโอเคคราวนี้ผมจะกลับมาอยู่ในเรื่องของควรทำอะไร1ชั่วโมงก่อนสอบ IELTS นะครับผมอันนี้ไม่ใช่แค่การสอบ IELTS อย่างเดียวนะครับคุณสามารถใช้เคล็ดลับอันนี้ในการสอบอื่นๆได้ด้วยนะครับเมื่อกี้มันโลแบตเตอรี่ก็เลยกดนิดนึงโอเคมาเริ่มกันเลย1นะครับผมคือการคุมน้ำตรึงมันดูเหมือนจะไม่เป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและถ้าเกิดว่าพวกมึงเนี่ยไม่ได้สอบอะไรมานานแล้วและต้องไปสอบ IELTS หรือไปสอบอะไรก็ตามนะครับต้องอย่าลืมอย่ากินน้ำเยอะเพราะเราเนี่ยปกติแล้วพอเราเครียดเนี่ยเราก็ชอบกินน้ำถูกไหมครับเราจะสอบ IELTS เราก็ไม่รู้จะทำอะไรวะไปถึงสนามสอบแล้วก็มีอะไรเครียดจิบน้ำจิบน้ำจิบน้ำครับมันไม่ได้นะครับเราต้องคุมน้ำนะครับการกินน้ำเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราปวดฉี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องแบบปกติเรื่องคอมมอนมากแต่ว่ามันเป็นปัญหาสำหรับหลายคนนะบอกว่าคนนี้เข้าไปสอบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมพวกมึงไม่คุมน้ำกันวะแล้วผมไปสอบเนี่ยแบบในห้องเรียนผมมีประมาณ200คนมันต้องมีบางคนเนี่ยที่แบบโหปวดฉี่มากแล้วก็มาคุยกับผมว่าปวดฉี่ปวดฉี่เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบทุกข้อสอบไม่ว่าจะสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะผมเตือนตักเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าต้องคุมน้ำเปล่านะครับอย่ากินน้ำเยอะเกินไปนะพยายามจิบเฉยๆนะอย่าแบบไม่เอาโอเคไหมสำคัญนะครับผมสเตจแรกเลยคืออย่ากินน้ำเยอะนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับของการเตรียมตัวก่อนสอบ IELTS 1ชั่วโมงก่อนสอบ IELTS นะครับคือการทำสมาธินะครับการทำสมาธิตอนแรกการสอบ IELTS เนี่ยมันจะมี2พาร์ทถูกไหมครับพาร์ทแรกเนี่ยมันก็คือ reading listening writing นะครับพาร์ท2ก็คือ speaking เห็นเนาะใน3พาร์ทแรกเนี่ยเราไม่ต้องใช้อะไรเลยนอกจากความนิ่งของเราโอเคนะครับทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับอ่านโน้ตไหมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าโน้ตเนี่ยควรจะจำมานะ1วันก่อนสอบเนี่ยควรจะจำโน้ตหมดแล้วนะครับผมทุกอย่างควรจะจำโน้ตนะหรือตอนเช้าเรามาจำโน้ตแต่ใน1ชั่วโมงก่อนสอบอย่าจำโน้ตนะครับอย่ามานั่งอ่านโน้ตเพราะว่ามันไม่เข้าหัวแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมคนบอกหลายคนบอกว่าเราสามารถใช้ช็อตเทอร์มเมโมรีได้นะ1ชั่วโมงเนี่ยเอามาเปิดโน้ตดูกันเถอะอ่ะคืองี้ครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ควรจะอ่านโน้ต1ชั่วโมงก่อนสอบเพราะอะไรครับนี่คือการก่อนสอบ reading listening writing นะครับผมในล็อตแรกก่อนอ่ะเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ควรจะอ่านโน้ตเพราะ1มันจะทำให้เราหล่นนะครับผมในบางเรื่องที่เราไม่มั่นใจขนาดนั้นนะครับแล้วเรายังจำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเราจะทำให้เราหล่นนะครับมันจะทำให้เราหล่นแล้วรู้สึกว่ากูจะทำได้ไหมนะครับ1ชั่วโมงก่อนสอบควรจะโฟกัสที่สมาธิอย่างเดียวนะครับไม่ควรจะไปสู่โลกภายนอกมานั่งเลยไม่เอานะครับผมนั่งนิ่งๆเฉยๆนะครับไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้นะพยายามปกติผมแบบถ้าผมเป็นผมนะก่อนสอบผมจะแบบหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับหายใจเข้าลึกๆหายออกยาวๆพยายามทำให้ตัวเองนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำไปได้เท่าที่จะทำได้โอเคนะครับจิบน้ำน้อยๆพยายามทำให้ตัวเองนิ่งที่สุดที่จะทำได้โอเคนะครับและเข้าไปสอบด้วยสมาธิสุดๆโอเคนะห้ามอ่านโน้ตเพราะการอ่านโน้ต1ชั่วโมงก่อนสอบ during นะครับอยู่ในช่วง1ชั่วโมงก่อนสอบเนี่ยจะทำให้เราแตกตื่นแล้วก็สมาธิเสียนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดทำอย่างถูกต้องถ้าเราทำสมาธิอย่างถูกต้อง1ชั่วโมงก่อนสอบแล้วเนี่ยการเข้าไปนั่งในห้องสอบเราจะไม่แบบใจเต้นเราจะไม่สั่นโอเคนะทุกคนทำใจสบายสบายสมาธิสบายสบายชิลบอลเองชิลชิลทำให้หัวใจมันเต้นช้าๆนะครับผมโอเคสุดท้ายนะครับทิปสุดท้ายในวันนี้เป็นทิปที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือก่อนสอบสปีกิ้ง
แน่นอนการสอบสปีกิ้งมันต้องเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเราไปเจอคนจริงๆนะแล้วมันเป็นการสอบสัมภาษณ์แบบอินเตอร์แอคชั่นแบบนู่นนี่นั่นปึ๊บป้าปึ๊บป้าการพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคราวนี้สิ่งสำคัญของการสอบสปีกิ้งคืออันนี้เป็นปัญหาของคนโง่อังกฤษหลายคนซึ่งรวมถึงผมด้วยนะครับคือการที่เราเข้าไปแล้วเราพูดอึกอักนะครับผมสามารถแก้โดยการพูดก่อนเข้าห้องสอบนะครับผม1ชั่วโมงหรือความจริงไม่ถึง1ชั่วโมงหรอกนะเราอาจจะมีเวลาแค่30นาทีก่อนเข้าห้องสอบนะครับพยายามพูดคนเดียวนะพูดออกเสียงออกมาเลยไม่ต้องไปอายเพื่อนร่วมสอบซึ่งพวกมึงไม่รู้จักหรอกโอเคไหมหรือคนที่อยู่แถวนั้นนะด้านได้อายอดนะพูดออกมาเลยนะครับหรือไปหามุมของเราที่เราแบบไม่มีคนอะไรอย่างนี้พูดออกมาพูดเป็นภาษาอังกฤษซ้อมนะครับซ้อมพูดนะใช้ ChatGPT ช่วยก็ได้ว่าให้มัน generate question นะถ้าใครอยากเรียนมาเรียนกับผมนะครับผมมีพร้อมให้ด้วย แพ้อีกนิดหน่อยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าดู question แล้วก็พูดออกมาเลยตอบนะครับ search ในเน็ตก็ได้ดู question แล้วก็พูดการที่เราซ้อมพูดอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าไปสอบจริงๆมันทำให้เหมือนสมองเราแบบ boost เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษว่างั้นเถอะทำให้เรา prepare ที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วในหัวสมองนะครับซึ่งวิธีนี้มันใช้ได้ผลจริงๆนะครับผมเคยแบบไม่ซ้อมพูดแล้วพูดเข้าไปนะได้แบบ6แต่ถ้าเกิดผมซ้อมพูดเข้าไปมันจะบูสต์คะแนนผมได้1ถึง 1.5 แบนเลยนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าการพูดเนี่ยต้องแบบ coherent ถูกไหมต้องพูดไปเรื่อยๆนะครับและการที่เราซ้อมพูดอะไรก็ได้นะ20นาทีหรือ10นาที15นาทีก่อนที่จะเข้าห้องสอบนะนี่สำคัญนะทุกครั้งที่จะก่อนเข้าห้องสอบ speaking พูดกับ question พูดกับตัวเองนะ15นาทีถึง20นาทีนะครับหรือถ้ามันเหนื่อยก็10ถึง15นาทีก็ได้เอาเป็นว่าเซตสมองให้เข้าไปอยู่ในโหมดภาษาอังกฤษโดยการพูดก่อนสอบโอเคนี่คือทิปดีๆจากมิสเตอร์พูนะครับแล้วผมบอกเลยว่าทิปพวกนี้เทคนิคพวกนี้เนี่ยคุณครูหลายคนอาจจะไม่ได้สอนนะครับเพราะเขาไม่เคยสอบหรือเขาอาจจะสอบมานานแล้วเขาแก่แล้วนะแต่กูเนี่ยแบบเพิ่งไปสอบมานะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ผลจริงๆผมมาสอนเทคนิคที่ผมใช้ได้จริงๆเท่านั้นที่ผมใช้มาก่อนโอเคนะแล้วถ้าใครอยากเรียนเทคนิครวมเคล็ดลับของผมนะครับก็แอดไลน์ทักมาเลย990บาทเท่านั้นนะเจอกันในไลน์ทุกคน See you กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปดีๆอย่างนี้มีทุกวันเด้อบ๊ายบาย